มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของนี่ Across the Sky และฟ้าล่าฝันเอ้าไม่ได้ดูละครตัวเองเลยสิ ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยดูได้เหรอ Netflix ดูได้เออนี่จะบอกเลยว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะความลับ20ปีแห่งความหลังเนี่ยถูกเปิดเผยฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยเอออึดอัดมานานเออไม่ต้องมานั่งเก็บอมพนามแล้วไงอันนี้โอ้ดูมีคนทำอารมณ์อยู่ข้างหลังถามดูสิดูฉันสงสารผู้ชายข้างหน้าฉันโอ้เธอรู้ไหมกว่าจะมาถึงฉากนี้นะเป็นยังไงฮะนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะโดนัทนุ้ยกับพี่กัปตันนะต้องไงรู้ป่ะยังไงต้องให้พี่บอยเนี่ยเขาจะให้ดูการแสดงของภูมิกับน้องบูมที่เล่นเป็นเต็มกับแม็กซ์ตอนที่เป็นแบบไอดอลเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นน่ะมันเขาเล่นอะไรกันไว้บ้างมันขนาดไหนไอ้แม็กซ์กันขนาดไหนจนมาถึงวันนี้เนี่ยต้องดูนี่คือฉันนะเธอฉันลองให้อดีตเหรอใช่ฉันน่ารักไหมไม่ตอนเด็กน่ารักปะทำไมโตมาแล้วสวยหมอตอนเด็กก็น่ารักเอากลับไปที่ละครที่ไหนยังไงนะเราอย่าว่าโยอย่างเดียวเนี่ยคือต้องดูว่าเฮ้ยทั้งภูมิและบูมอ่ะตอนที่ได้ดูอ่ะก็คือแบบน้องนี่ไม่ใช่เรื่องแรกของน้องปะโอ้แต่เฮ้ยทำไมน้องทำกันบ้านเก่งขนาดนี้แต่เรื่องแรกใช่ไหมเขาระเบิดอารมณ์กันแบบสุดฤทธิ์เลยนะสมแล้วที่จะเป็น The Star Idol คือร้องเพลงก็เพราะการแสดงก็ดีแล้วก็พอออนแอร์ไปเนี่ยกระแสตอบรับดีมากทุกคนก็ชมว่าเฮ้ยเล่นเป็นแบบเต็มแม็กซ์ตอนเด็กๆเนี่ยคือทำได้ดีมากสำหรับน้องทั้งสองคนนี่อันนี้คือฟีดแบ็กใช่ไหมฮะใช่ฟีดแบ็กมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะน้องๆเขาก็แบบมีความตั้งใจมากๆรวมถึงพี่บอยสกลเกียรติเองด้วยนะที่แบบว่าคือคุมการกำกับ ครับตรงเนี้ยอย่างละเอียดแล้วก็ให้ทุกอย่างดูมีความสมจริงมากๆนะคะจนทำให้ตอนนี้นะคะรถทัวร์ได้ไปจอด Max Academy แล้วเรียบร้อยเหรอ เพราะว่าเนี่ยน้องบูมเนี่ยที่เล่นเป็น Max ในตอนเป็นไอดอลเนี่ย คือเล่นไว้ได้ดีแล้วก็แบบเห็นแก่ตัวมากอ่ะหรออย่างนั้นเลยหรอใช่คืออันเนี้ยเขาเป็นคู่ไอดอลใช่ไหมคุณผู้ชมที่เต็มเนี่ยดันไปมีครอบครัวครับไปมีลูกแล้วแม็กซ์ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเรากำลังจะออกซิงเกิลน่ะล่าสุดอ่ะทำไมไปทำอย่างนี้ไปเอาออกอย่างแรกคือให้ไปเอาออกอย่างนั้นเลยเออนี่คือสกายตอนเด็กๆแล้วออกไม่เราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเออโอ้ยนี่มันก็เหมือนกับดาราบางคนในชีวิตจริงเหมือนกันนะใครอ่ะไม่รู้เดี๋ยวออฟใครอ่ะไม่ใช่อยากรู้เลยก็ออฟเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วออฟบอกได้เอาเหรอพูดเลยออฟพูดออกมาออฟเก็บไว้เดี๋ยวเครียดผมไม่ได้หมายถึงตัวเองทุกคนต้องใจเย็นๆดาราบางคนในสมัยก่อนมันก็มีคุณก็อยู่มานานคุณก็รู้นานแค่ไหนใช่ไหมคุณนุ้ยคือต้องบอกว่าในย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมในยุค80 90เนี่ยเห็นไหมมีแฟนนี่มีได้ไม่ได้เปิดไม่ได้อย่ามาจีบพี่โจก็อยู่ยุคเดียวกันนั่นแหละเปิดตลอดคือห้ามแม้กระทั่งมีแฟนและอันเนี้ยยิ่งมีลูกนี่โอ้โหยิ่งเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยช็อกโลกฉันต้องรีบเก็บเป็นความลับให้มากที่สุดก็เลยเป็นชนวนเหตุทำให้เรื่องราว20ปีก่อนเนี่ยเกิดเหตุขึ้นทำให้เต็มเนี่ยต้องแบบจากไปแล้วคราวนี้กลายเป็นสกายเด็กน้อยเพิ่งมารู้ความจริงว่าครับเอาคนที่เราเรียกว่าอาแม็กซ์กับกลายเป็นคนที่ไม่ได้อยากให้เราเกิดมาเลยเนี่ยเคยบอกให้ไปทำลายด้วยซ้ำโอ้โหแล้วเราจะฝากความฝันไว้ที่เขาได้ยังไงล่ะคราวนี้ล่ะคุณผู้ชมก็ต้องติดตามแล้วแหละว่าเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันสกายจะตัดสินใจอย่างไรครับนี่เข้มข้นเล่ามาขนาดนี้แล้วค่ะวาร์ปไปถึงเสาร์หน้าเลยใช่ไหมใจเย็นๆเอาเสาร์นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 2:15 ค่ะครับ